ที่ในเรื่องของการปรับโครงสร้างพรรคนี่แหละนะคะในส่วนของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยท่านใดจะอยู่หรือจะไปอย่างไรวันนี้พูดถึงกันเอาที่จริงเนี่ย พูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกบรรดารัฐมนตรี 6-7 ท่านเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันนะคะก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่วันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนักข่าวก็ไปตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภานะคะหรือว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเจอรัฐมนตรีท่านใดนะคะที่อยู่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยวันนี้ก็จะต้องถามถึงความเคลื่อนไหวภายในพรรคที่เกิดขึ้นทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็มีหลายๆท่านที่ออกมาพูดในประเด็นนี้บิ๊กป้อมก็พูดเหมือนกันนะในประเด็นนี้แล้วก็ทางด้านของโฆษกรัฐบาลนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะวันนี้ท่านก็พูดเหมือนกันบอกว่าที่ท่านนายกเนี่ยมีการเรียกรัฐมนตรีหลายๆท่านมาพูดคุยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างเลยท่านจะไม่ก้าวก่ายนะคะอันนี้ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ฟังกันด้วยแต่ทีนี้เราไปเริ่มกันก่อนนะคะกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะกับการประชุมครม.หลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่มีการเชิญนะคะเรียก6รัฐมนตรีเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกันไม่จบนะคะต้องไปคุยกันต่อ ไปคุยกันต่อในประเด็นนี้แหละนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดบ้านพักรับรองนะคะถกกับ6รัฐมนตรีต่อหลังจากที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมันไม่จบนะคะก็เลยต้องมีการคุยกันเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังประชารัฐต่อผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ขณะที่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกเนี่ยก็ร่วมวงด้วยนะคะเมื่อวานทั้งนี้มีกระแสข่าวว่าเตรียมนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองด้วยค่ะโดยวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีการเรียกนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ6รัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐไปหารือกันต่อบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้ซึ่งก็ประกอบด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังรวมไปถึงกลุ่มสามมิตรนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็คุณอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการคุยกันเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยท่านนายกก็เรียกรัฐมนตรีทั้ง6คนเนี่ยไปหารือกันต่อที่ห้องทำงานภายในบ้านของท่านเองค่ะซึ่งเป็นห้องทำงานที่ท่านนายกเนี่ยเตรียมไว้โดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางไปถึงก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางตามมาเพื่อหารือกับ6รัฐมนตรีด้วยบรรยากาศการหารือเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าโอ้เป็นไปอย่างเป็นกันเองนะคะเรียบๆง่ายๆคุยกันแบบคนถูกคอถูกใจทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันค่ะว่าการเปิดบ้านพักรับรองของท่านนายกเนี่ยเพื่อหารือกับนักการเมืองถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามีการเปิดตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเปิดอีกเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะหารือกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อโดยการหารือดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งสูงภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีข่าวด้วยนะคะว่าท่านนายกเนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยตัวท่านเองเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาที่วางสว.เอาไว้ในการเลือกนายกในสภาค่ะว่าด้วยเรื่องของความดูจะเขาเรียกวุ่นไหมหรือว่าร้อนแรงแค่ไหนอย่างไรสำหรับในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคงจะต้องบอกว่าแน่นอนแล้วว่าเป็นที่จับตามองนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับในเรื่องนี้บางคนโอ้เป็นมหากาพย์เรื่องยาวบางคนบอกว่าแน่นอนล่ะการรวมตัวกันมันไม่ได้ว่าก่อเกิดมาจากการที่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาแต่เป็นการดึงเอาจากจุดนั้นก กลุ่มนั้นหน่วยงานกลุ่มนี้พักโน้นพักนั้นพักนี้ดึงเอามาอยู่ร่วมกันว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยว่าเอาเนี่ยด้านของนายกรัฐมนตรีคุยกับบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเหล่านี้บางคนก็ไปจับตามองดูว่าเอ๊ะไปมาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปก้าวไก่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคนที่ออกมาพูดแทนก็แน่นอนนะคะก็เราบอกเสียงนี้ลำโพงของรัฐบาลค่ะนั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคนชนะโฆษกรัฐบาลนะคะก็เลยออกมาบอกอย่างนี้บอกว่าไม่หรอกนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ก้าวก่ายการทำงานของพรรคพลังประชารัฐเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเป็นบุคคลภายนอกพรรคนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยก็เลยบอกว่าที่ว่าโอ้โหเรียกหารือคุณสมศักดิ์คุณสุชาติคุณสุริยะคุณชัยวุฒินะคะรวมถึงคุณสันติคุณอนุชาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยแล้วก็คาดการณ์กันว่าโอ้โหคงจะต้องคุยกันแหละในเรื่องของภายในของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เรื่องของการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสการทำพื้นที่การประชุมร่วมรัฐสภาที่จะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญวันที่9ตุลาคมบอกว่าการหารือนั้นน่ะเป็นการทำงานการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนและเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมากในช่วงที่มีการระบาดโควิด -19 ยืนยันไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงหรือเปล่าคนอาจจะยังสงสัยจริงหรือเปล่านะคะจริงไหมนะคะก็ตั้งคำถามไว้แล้วกันแต่โฆษกเขาบอกว่าอย่างนี้คุยเรื่องประชาชนทั้งนั้นไม่ได้คุยเรื่องพลังประชารัฐนะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณธนกรเลยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยทำหน้าที่บริหารราชการประเทศไม่ก้าวก่ายการทำงานของพรรคพลังประชารัฐการเมืองเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคถ้าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกการเมืองเป็นเรื่องบิ๊กป้อมใช่ไหมคะเพราะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ถ้าพูดถึงพรรคพลังประชารัฐบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลภายนอกพรรคไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองการกระทำการใดๆเกี่ยวกับการเมืองนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำได้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีระมัดระวังเรื่องนี้มาโดยตลอดนี่โฆษกรัฐบาลรีบออกมาบอกให้เข้าใจโดยทั่วกันไม่มีเรื่องการเมืองนะคะนายกเป็นบุคคลนอกพรรคไม่เกี่ยวกันถ้าจะเป็นเรื่องภายในพลังประชารัฐก็จะเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคก็ว่าไปตามนี้สำหรับโฆษกรัฐบาลนะคะในเมื่อพูดถึงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ต้องไปถามบิ๊กป้อมสิคะแล้วบิ๊กป้อมจะตอบไม่รู้ไหมหวังว่าจะตอบว่าไม่รู้มาลุ้นกันบิ๊กป้อมจะบอกไม่รู้หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยที่กระทรวงแรงงานผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ถามประเด็นนี้แหละค่ะเรื่องของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคท่านก็บอกว่ายัง กำลังคิดอยู่ตอนนี้ยังนะผู้สื่อข่าวถามต่อแล้วกรณีที่มีรายงานว่าพลเอกประวิตรเนี่ยได้คุยกับพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างจะมีการคุยกันเรื่องนี้หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าก็ตอบไปแล้วไงนะคะบอกมาสั้นๆแค่นี้ก็เลยถามอีกแล้วมีแนวโน้มไหมคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้แหละ ไม่รู้นะคะไม่ได้มาพูดกับผมเรื่องนี้ถามต่อไม่ได้มีการพูดกันในเรื่องนี้ใช่หรือไม่คะพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็คุยกันแล้วแต่ว่าไม่ได้เห็นมาพูดกันเรื่องนี้กับผมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกถึงเวลาจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้ก็ยังไม่รู้นะคะอ้าวแล้วกรณีที่มีข่าวรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้25ตุลาคมเนี่ยนะคะเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกอีกว่าก็ไม่รู้ไงสื่อรู้ก็บอกมาดินะ ถามต่อแล้วช่วงเย็นวันนี้ล่ะคะท่าน26ตุลาคมเนี่ยที่เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคพลเอกประวิตรบอกว่าจะคุยกันเรื่องอะไรล่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุยกันเรื่องภายในพรรคไงคะท่านพลเอกประวิตรอุทานเลยนะคะเฮ้อ แล้วก็สายหน้าเดินออกจากที่แถลงข่าวไปเลยค่ะพี่จินะพอพูดต่อเบื่อจะตอบคำถามเพราะไม่รู้จะตอบยังไงยังไปต่อไม่ไหวเลยถอนหายใจใส่เลยจี้เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีของพูดกันถึงเรื่องของเลขาธิการพรรคก็คือแม่บ้านพรรคเนี่ยแหละนะคะแม่บ้านพรรคเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญนะคะเป็นบุคคลที่สำคัญต้องเป็นทั้งมือประสานด้วยอะไรต่ออะไรด้วยยังนี่ยังไม่นับรวมเรื่องหารายได้เข้าพรรคด้วยนะใช่ไหมอันนี้เนี่ยสำคัญนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจี้จุดไปถึงเรื่องของการที่จะบอกว่าเนี่ยนะกรณีตำแหน่งของเลขาธิการพรรคแม่บ้านพรรคเนี่ยมันจะต้องมีการ ปรับการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นช่วงของที่มีแรงเสียดทานเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หรือเปล่าในขณะที่จริงๆแล้วก็ยังเหนียวแน่นยิ่งกว่ากาวตาช้างที่อาจจะไม่หลุดจากเก้าอี้นี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างอยากจะพาทุกท่านเนี่ยนะคะไปตามดูผ่านทางพี่นกนพรัตน์ รวนสุขเหมือนกันนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐเรื่องการทำโพลอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยแล้วบางคนอาจจะบอกว่าตกสำรวจกันไปเลยนะคะบางคนบอกไม่มีชื่อเลยนะคะเอามันเกิดอะไรขึ้นยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะอะไรต่ออะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานเขาอาจจะบอกพอทำใจได้นะว่าอาจจะยังมีชื่อนะที่ติดโพลกันอยู่แต่ว่าทางภาคใต้ก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะอยากจะให้เราไปฟังกันแบบชนิดต้องฟังข่าวลึกปมลับจากพี่นกนพรัตน์ รวนสุขเดี๋ยวที่จะเสิร์ชหาชื่อนะคะก็ต้องใช้ชื่อนี้เลยค่ะโพลผู้กองเอาชื่อเต็มๆก่อนเลยก็แล้วกันนะคะโพลผู้กองสะเทือนจับตายกเรื่องพปชรนะคะเผื่อว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยนะคะจะไปลงในรายละเอียดนะคะว่าจะลึกตรงไหนลับตรงไหนที่มาที่ไปนะคะเอาดูนะแบบนี้ก่อนเลยทีมงานเอามาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระข่าวหรือปมลับกันโดยพี่นกนพรัตน์ รวนสุขนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะว่าจริงๆโพลมันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะใช่ไหมคะโพลเนี่ยถูกโยนลงมานะคะสัปดาห์ก่อนว่ามันมีใครมันไม่มีใครมีใครบ้างชื่อตกหล่นกันไปบางคนบอกว่าอ้าวเป็นส.ส.แล้วจะไม่ได้รับการเสนอชื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่นั้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง YouTube นะคะหรือจะเป็นผ่านทาง Facebook ของ News1 ของเรานะคะแต่คราวนี้พอว่ากันในเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือถ้าจะให้ว่ากันมันรู้สึกจะเป็นมหากาพย์จริงอย่างว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดไม่ได้ที่จะว่าถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์ชำแหละออกมาเลยนะนั่นน่ะสิคะที่บอกว่าอย่างนี้เป็นการโพสต์ข้อความใน Facebook ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยบอกว่ามหากาพย์ศึกธรรมนัสยังไม่จบแต่ก็ไม่รับประกันว่าเขาจะเลือกกลับมาใหม่หรือไม่ศึกมหาภารตะนี้รบกันอีกนานโอ้โหนี่เราต้องอ่านข่าวเรื่องพลังประชารัฐกันอีกนานใช่ไหมเนี่ยนะคะคราวนี้อาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าข่าวการดิวเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกเกินครึ่งเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งชุดเพื่อเอาเลขาธิการและตำแหน่งอื่นๆที่เป็นเสี้ยนในใจของคนมีอำนาจบางคนกลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้อธิบายต่อไปว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับพลังประชารัฐข้อที่15ที่ระบุว่ากรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อนะคะในวงเล็บ3กรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมดเทคนิคการให้กรรมการบริหารที่มีอยู่26คนในขณะนี้ลาออกอย่างน้อย14คนจึงถูกนำมาใช้ในขณะนี้เพื่อให้มีการประชุมใหญ่ภายใน45วันเพื่อล้างบางฝ่ายธรรมนัสให้พ้นหน้าที่ภายในพรรคปัญหาที่หลายคนสงสัยก็คือหากกรรมการบริหารลาออกไม่ถึงครึ่งจะทำอย่างไรนะคะหากลาออกไม่ถึง14คนคนลาออกก็ซวยไปหัวหน้าพรรคก็จะแต่งตั้งคนใหม่มาทำหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคนมาแทนตำแหน่งที่ว่างใน90วันแล้วก็มีไม้เด็ดอะไรอีกหรือไม่หากจะให้กรรมการบริหารพรรคนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดคำตอบก็คือว่ามีไหมมีค่ะก็คือข้อบังคับที่15วงเล็บ2นั้นบอกว่าสิ้นสุดทั้งคณะได้กรณีความเป็นกรรมการบริหารของหัวหน้าพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามข้อ14คราวนี้ข้อ14เนี่ยมันก็มี4กรณีนะคะก็คือ1คือตาย2ลาออก3ขาดจากสมาชิกภาพ4อื่นๆตามกฎหมายหรือข้อบังคับพรรคดังนั้นว่าหากจะเอากันจริงๆลุงป้อมคือใครลุงป้อมก็คือพลเอกประวิตรนั่นแหละนะคะคือหัวหน้าพรรคเนี่ยเลือกข้อ2ก็คือลาออกจากหัวหน้าพรรคมันก็จบอาจารย์สมชัยว่าอย่างนี้แต่ไม่รับประกันว่าเขาจะเลือกกลับมาใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าศึกมหาภารตะนี้รบกันอีกนานขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์และภาพจากทางด้านของมติชนด้วยนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันจะเห็นภาพว่าถ้ามันจะต้องปรับอะไรต่ออะไรเนี่ยทำอย่างไรที่จะไปคลายล็อกตรงนั้นแต่ถ้าบอกจะออกหมายถึงว่าลาออกไปแล้วเนี่ยมันมีประตูทางออกไปตามที่ว่ามันมีข้อ14เนี่ยแหละที่มีทางออกอย่างไรแต่ประตูทางเข้ามันจะกลับมาได้ ทางเข้าของประตูทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่มีใครรับประกันได้นะคะก็ดูไปอาจารย์บอกแล้วเป็นมหาภารตะรบกันอีกนานทีนี้ในประเด็นเรื่องที่ว่ามีการหยิบยกเรื่องของจำนวนกรรมการบริหารพรรคที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะมีเมื่อลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็มีเสียงนะคะจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นแหล่งข่าวระดับแกนนำของพรรคพลังประชารัฐนะคะเปิดเผยออกมาบอกว่ามีการรวบรวมเสียงกันดูแล้วก็พบว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะลาออกไม่ถึงครึ่งหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็เป็นไปไม่ได้ค่ะว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามที่สื่อระบุนะแหล่งข่าวคนนี้อีกบอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นการจงใจปล่อยข่าวจากผู้ที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหากมีการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริหารพรรคมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงอ่ะก็ว่ากันไปนะคะเพราะเขาบอกว่าตรงนี้มันก็จะปิดทางในการปลดร้อยเอกธรรมนัสอย่างที่หลายคนต้องการนะคะอ่ะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะพี่จิมันมีความคิดความเห็นอีกด้านหนึ่งของคุณศิระปล่อยผ่านไม่ได้นะคะท่านนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าเวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะมีมูลให้เราได้ติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันต่อเสียงดังมาจากหลักสี่ วันนี้คุณศิระนะคะให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังประชารัฐเหมือนกันคุณศิระบอกว่าโอ้ยตอนนี้เขาวางตัวไว้หมดแล้วว่าใครจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะคุณศิระเจนจาคะนะคะบอกว่ากระแสข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องมีการไตร่ตรองเมื่อถามว่าแล้วกรณีที่มีชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะส.ส.เนี่ยมองว่าอย่างไรคุณศิระบอกว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สมาชิกส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี่ยนะคะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ที่เขาเลือกขึ้นมาไม่ได้แต่งตั้งใครในที่ลับส่วนกรรมการชุดนี้เนี่ยจะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ค่ะถามต่อแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคคุณศิระบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนก็ดูตามสื่อแหละสื่อกำหนดมาหมดแล้วนี่ว่าใครเป็นเลขาใครจะอยู่ใครจะไปบอกว่าสื่อเนี่ยรู้มากกว่าสมาชิกพรรคอีกนะ ตอนยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าอะไรสื่อเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์ในหลายๆท่าน เพราะฉะนั้นก็จะรู้มากกว่า บางท่านเอางี้ละกันเมื่อถามว่าแล้วเป็นผลมาจากโพลที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเป็นคนดำเนินการใช่หรือไม่คุณศิระบอกว่าตนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะยังไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะแล้วเรื่องของการทำโพลล่ะคะท่านมีอยู่จริงหรือไม่คุณศิระบอกว่าตนไม่รู้นะคะต้องไปถามคนทำโพลส่วนตัวเนี่ยคิดว่าควรปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคหรือไม่คุณศิระบอกว่าเพิ่งปรับไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองก็ประมาณ 3-4 เดือนเองนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคและก็เสียงส่วนใหญ่แหละถามต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีการส่งสัญญาณมาบ้างหรือไม่คุณศิระบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยตนก็เบี้ยวท่านไปไม่ได้ไปต้อนรับท่านก็คือไม่ได้ไปร่วมพูดคุยต้อนรับด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ถามต่ออีกเห็นด้วยหรือไม่คะหากมีกรรมการบริหารพรรคบางส่วนลาออกเพื่อหวังให้มีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่คุณศิระบอกว่ากรรมการบริหารเนี่ยมีเกียรติและวุฒิภาวะขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของทุกท่านที่ตัดสินใจจะลาออกหรือไม่ลาออกแต่ก็ต้องลาออกเกินครึ่งนะถามต่อแล้วคิดว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะลาออกเกินครึ่งหรือไม่คุณศิระบอกว่าตนยังไม่เจอกรรมการบริหารพรรคคนใดเลยให้ดูการตัดสินใจของกรรมการบริหารก็แล้วกันซึ่งท่านก็มีวุฒิภาวะทุกคนค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนๆนะคะภายในพรรคพลังประชารัฐแต่ก็หนีไม่พ้นละค่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่ดีเนี่ยนะคะที่จะต้องมีความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นอำนาจมันมีอยู่แล้วมันก็ไปแต่ทำอย่างไรจะให้คงอยู่ทั้งกลุ่มก้อนของตัวเองนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ของตัวเองนั้นน่ะมันจะสามารถคงอยู่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาหรือเปล่าเนี่ยท้ายที่สุดประชาชนคนไทยก็ได้แต่นั่งมองตาปริบๆว่านี่มันคือเรื่องของนักการเมืองทั้งนั้นเลยเขาเล่นอะไรกันอยู่นะตอนนี้นะเป็นละครโรงใหญ่ทีเดียวเนี่ยนะคะว่าจะเป็นเก้าอี้ดนตรีโอ้ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นการแย่งชิงอำนาจกันหรือว่าอาจจะเป็นการสับเปลี่ยนกันเป็นกลุ่มก้อนกันแต่ถ้าอยู่กันมากขนาดนี้แน่นอนว่านี่เขาอยู่กันด้วยความจริงใจกันไหมเนี่ยนะเขาถามกันนะใช่ไหม คะว่านักการเมืองเขาอยู่กันด้วยความจริงใจกันหรือเปล่าอยากจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าแล้วยิ่งเป็นชื่อของคนที่บอกว่าจะมานั่งในเก้าอี้ตำแหน่งเลขาธิการพรรคนี่ก็เป็นคนที่ไปคุยกับนายกด้วยนะเป็นชื่อนั้นด้วยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็ลองดูว่าจับต้นชนปลายกันหรือว่าจับตัวละครเข้ามาชนกันไปแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถือเป็นอีกฉากหนึ่งค่ะที่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะเขากำลังร้อนแรงกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ